ีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็มีโอกาสนะครับได้พาเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยนะครับเรื่องปัญหาข้าวนะครับนาข้าวนะครับที่ผมประสบพบเจออยู่เนาะนะครับเพื่อนๆอันใดนะครับพบเจอหรือว่ามีความรู้นะครับคำแนะนำนะครับก็ช่วยแนะนำหน่อยเด้อครับเดี๋ยวจะทายพื้นที่นะครับที่เป็นของผมนะครับเดี๋ยวว่าพบเจอปัญหาอะไรในการปลูกข้าวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวประชุมกันเลยครับครับทุกคนเห็นพร้อมกันกับผมนะครับตอนนี้ก็คือนี่เป็นนาข้าวนะครับแต่ว่ามีแต่เห็นนะครับเป็นนาโคกนะครับคือที่ดินพื้นนี้ก็พอซื้อมานะก็เขาลอกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลอกหน้าดินออกไปขายหมดแล้วนะครับนะครับซึ่งดูสภาพนะครับเพื่อนๆมีแต่หินนะครับมีแต่หินผสมแบบกรวดมีแต่หินผสมดินเหนียวนะครับเพื่อนซึ่งก็พยายามคิดหาวิธีนะครับปีนี้คิดอะไรไม่ออกก็ปลูกข้าวนะครับหว่านข้าวไปก่อนนะครับหว่านทิ้งไว้นะครับอันนี้คือหว่านทิ้งยิงนะครับดูไม่ค่อยได้ผลนะคือหว่านให้คุมพื้นที่ไว้ก่อนเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็คือพยายามคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงดีนะครับถึงจะปรับปรุงดินตรงนี้นะครับคือจริงๆทางที่ง่ายที่สุดนะครับก็คืออาจจะต้องถมดินใหม่แต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเนาะเพื่อนดูครับหน้าฝนนี่ก็เริ่มแตกอะหน้าแล้งตรงนี้นี่แตกระแหงหมดเลยนะเพื่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องเมียงนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าผมมีเวลาผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเนาะต้องเป็นห้องเมียงตอนนี้จะเป็นเขานะครับพึ่งว่านพึ่งเกิดได้ประมาณคืบนึงนี่นะครับนี่เพื่อนๆนี่พึ่งว่านนะครับคืบนึงนี่ซึ่งเขาคืบนึงนี่ก็บ่รู้ว่าจะรอดนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงบ่อยเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นทางที่ขาดมากเป็นขั้นดินที่ขาดมากนะครับเพื่อนๆคือจะเป็นบางช่วงนะบางช่วงคือดินนี่เป็นหินทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ยังพอแบบพอประทังพอนั่นไปได้นะครับพอทุเรานะครับที่เป็นเนินดินทรายตรงนี้นะครับผมเคยพาเพื่อนๆมาเก็บลูกเหมือนกันกีกานะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ซึ่งเป็นขี้ดินทรายนะครับเป็นเนินขี้ดินทรายนะครับยิ่งนานวันเนินนี้ยิ่งสูงครับเพื่อนๆนะที่ของเราจะเป็นที่นานะครับถัดไปเป็นป่าอ้อยครับอาจจะต้องลองปลูกอ้อยนะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะต้องปลูกอ้อยหรือเปล่านะครับขอคำแนะนำจากเพื่อนๆหน่อยเด้อนะครับเพื่อนๆท่านใดเชี่ยวชาญเรื่องการปรับปรุงดินหรือนาข้าวนะครับดูนะครับน้ำจากคลองเมียงมานะครับสะนะครับดูสะมาเป็นสะหน่อยเฉยเลยนะครับเพื่อนน้ำมันมาแห้งนะครับนี่ครับน้ำมันมาแห้งครับครับเดี๋ยวพาไปชมคลองเมียงจักหน่อยก่อนนะครับห้องเมียงเดี๋ยววันไหนฝนตกดีๆจะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นเหมือนลำธารเล็กๆนะครับนี่ครับนี่เลยครับได้ยินเสียงนกมั้ยยินเสียงนกป่ะครับเพื่อนผมว่าผมเห็นหน่อไม้นะเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนมาเก็บน่าจะมีสักหน่อสองหน่อนะช่วงนี้เดี๋ยวลองข้ามไปดูกันน่าจะมีนะเดี๋ยวดูช่วงนี้น่าจะขึ้นเดี๋ยวพาเพื่อนมาสับหน่อไม้มีหลายหน่อเลยเนี่ย
มีหลายหน่อเลยครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาสับหน่อไม้นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะพาน้องพามาสับหน่อไม้นะครับเดี๋ยวสายๆก่อนนะครับเพื่อนโอ้นะครับห้องเมียงก็ทะลุไปนู่นเลยช่วงนี้กำลังรกนะครับก็น้ำก็กำลังนี่ครับนี่ครับห้องเมียงก็จะเป็นห้องเมียงเหง้าไปถึงห้องเมียงในบ้านเลยนะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆสำรวจนะเดี๋ยวตบท้ายนะครับด้วยการไปเทียบเคียงกับนาของเพื่อนนะครับเพื่อนบ้านเนาะนาของพื้นที่ใกล้เคียงเนาะดูครับเพื่อนๆพื้นที่ทำนาครับโอ้โหอันนี้เป็นภูเขาก็ไม่ไกลมากครับที่พาเพื่อนๆไปทานข้าวอยู่ภูเขาครับครั้งนั้นตอนช่วงหนาวเข้าช่วงหน้าร้อนนะครับมาดูครับดูข้าวเขานะครับโอ้โหครับพื้นที่อยู่ติดกันนะครับแต่ว่าคนละแบบคนละฟีลนะครับคนละความรู้สึกกันเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำสภาพพื้นที่เนาะเขาต้องมาจัดการกันไหมนะครับนี่ครับนี่ตอนช่วงเข้าง่ามนะครับเพื่อนไส้เบ็ดปลาร้ายครับตัวนี้นี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับของเขาจะเป็นหน้าหวานเหมือนกันนะแต่ก็ข้าวก็งามกว่าเยอะนะครับเพื่อนข้าวงามกว่าเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนดูของเขาครับนี่ครับดูของเขาครับเดี๋ยวมาดูของเรานะครับหันมาดูของเราดูเราครับเพื่อนโอ้โหโล่งนะครับเพื่อนนี้ก็เป็นธรรมดานะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่การดูแลเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมของเขากับของเรานะครับในช่วงปิดท้ายนะครับครับนี่ก็เป็นของเพื่อนนะครับนี่ครับโอ้ดูครับเป็นธรรมชาติเนาะเขาเพิ่นงามนะครับก็ถือว่างามอยู่ครับนี่ครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูกาลนะครับถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆอาจจะได้ไส้เบ็ดแล้วเนาะนะเพื่อนๆได้ไส้เบ็ดเบ็ดปลาเบ็ดกบกันแล้วแต่ว่าช่วงถ้าเป็นช่วงอำเภอเขาสวนกวางหรืออำเภอที่เป็นโซนที่เป็นโน่นนะครับเพื่อนคือเขานี่จะให้ซากว่านะครับเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับให้กำลังใจเด้อครับขอคำปรึกษาเกี่ยวกับนาที่มีแต่หินแบบนี้นะครับคือคงสุดท้ายนะครับก็คือคงต้องปรับปรุงดินหรือว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าจะสุดความสามารถจริงๆนะครับเพื่อนๆยังไงก็ให้เพื่อนๆให้กำลังใจนะครับช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะพาไปหาหน่อไม้นะครับเพื่อนเผื่อได้หน่อไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ติดกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ของเราเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นหลักนะครับหลักแดนอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำเนาะเดี๋ยวจะปั่นขั้นเทพไม่เร็วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ นะครับช่วยติดตามให้กำลังใจในเด้อครับปีนี้ก็เป็นปีที่ยากลำบากอีกปีนึงเนาะนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆให้กำลังใจกันนะครับสำหรับมองมุมใหม่กับประเสริฐเทียดวันนี้นะครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ